ุดธูปหนึ่งดอกบูชาแต่เอ็มร้อยแต่ทางที่ดีที่สุดก็น้ำตาลสดตึกตะโนดหลวงปู่ท่านชอบน้ำตาลสดน้ำตาลสดเป็นของโปรดปรานโดยเฉพาะเลยพี่น้องลูกศิษย์ลูกหาที่จะมากราบรถหลวงปู่นะอย่าลืมน้ำตาลสดมาฝากมาถวายท่านแล้วข้อหลามล่ะแล้วอะไรข้อหลามก็ยิ่งดีก็แต่ว่าเราก็ต้องเอาสิ่งที่ท่านต้องการไม่ใช่ว่าท่านอยากจะกินน้ำตาลสดแต่เราก็ไปเอาอย่างอื่นมาให้แต่นานๆท่านจะต้องสูบบุหรี่นะบุหรี่บางคนเขาว่าลูกปู่ไม่สูบบุหรี่แต่คนไม่เข้าใจผมกำลังขับรถไปนั่งสูบบุหรี่ลูกปู่ก็มาดึงเอาไปแล้วก็ไปทำให้ผมดูสูบช่วยให้ผมดูนี่แหละคนเราบางคนเขารู้ไม่จริงนะบางคนเขารู้ไม่จริงแต่เขาก็อุปโลกขึ้นมาว่าผมเป็นลูกศิษย์ลูกปู่ลูกศิษย์ผมถามว่าในประเทศไทยเนี่ยมีกระท่อมกี่กระท่อมที่ลุงปู่ไปนอนมีวัดกี่วัดที่ลุงปู่ไปอยู่เนี่ยเรามานั่งเสวนากันที่วัดป่าน้องลมก็ได้มานั่งคุยกันขึ้นเวทีใส่กันลุงปู่เคยมาวัดป่าน้องลมกี่ครั้งจำได้ไหมผมลุงปู่เคยมาวัดป่าน้องลมผมจำได้ประมาณ4ครั้ง5ครั้งเลยแหละแล้วครั้งอีกครั้งก็มาคืนนั้นตีหนึ่งมาถึงอันนั้นงานพุทธาพิเศษพุทธาพิเศษอันนั้นวันที่8เมษายน2543ครับผมก็เลยโทรตีหนึ่งกว่าครับผมก็โทรมาพระอาจารย์ตอนนี้ผมออกจากละหันสายแล้วคงจะถึงวัดป่าน้องลมทั้งคืนไม่ต้องหลับต้องนอนเพราะท่านมียาให้ท่านมีของให้กินเมื่อกินของไปแล้วไม่มีโอกาสคำว่าได้ง่วงนอนขับจากเชียงใหม่มาบ้านคันนี้แหละพามาลูกปู่รักมากน้ำมันไม่มีคำว่าหมดแล้วก็อาราธนาบารมีหลวงปู่มาช่วยที่นี่แล้วตอนนี้หลวงปู่ท่านสบายใจไงมาแล้วสบายใจแล้วสบายใจครับผมเมื่อ2วันผมว่าเอ๊ะรับปากท่านพระอาจารย์แล้วว่าจะมาพอดีทางไม่รู้มันติดอะไรหลายๆอย่างก็เลยท่านยังไม่ถึงเวลาที่ท่านจะมาเมื่อไม่ถึงเวลาเราก็อย่าไปฝืนพอดีคืนเมื่อวานก่อนท่านรู้สึกว่าหลวงปู่ตบหน้าผมน้ำตาแดงเลยเนี่ยตาแดง2วันเต็มพอดีเมื่อเช้าทำไมจบทำไมก็รับปากว่าจะเอามาตามองไม่เห็นทางหรือไงถึงไปขับรถมา ผมก็เลยบอกว่าเมื่อคืนผมบอกปู่วันนี้ผมจะต้องไปให้ถึงแสดงว่าเป็นบัญชาหลวงปู่ที่จะมาครับเป็นบัญชาสวรรค์ครับไม่ใช่บัญชาหลวงปู่เป็นบัญชาสวรรค์